ความประทับใจแรกจริงๆผมขอแยกเป็น3ประเด็นนะครับจริงๆแล้วการเดินเข้ามาผมจะพิจารณาตั้งแต่คือจริงๆทุกบริษัทจะมีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วฉะนั้นเวลาเขาเริ่มเข้ามาตั้งแต่เข้ามาในสถานผู้ประกอบการนะครับผมจะดูกล้องตั้งแต่แรกตั้งแต่เข้ามานั้นคือดูเบื้องต้นนะครับยังไม่ประทับใจเลยเพราะดูว่าเขามีลักษณะบุคลิกยังไงบางองค์กรเขาอาจจะปล่อยให้รอสักประมาณครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเพื่อดูความอดทนดูพฤติกรรมที่อยู่ใต้ก้อนน้ำแข็งที่เราทราบครับประมาณนั้นทีนี้พอเริ่มเข้ามาพอเริ่มที่จะสัมภาษณ์งานสิ่งที่นับเป็นความประทับใจแรกคือตั้งแต่เข้าประตูเลยครับสิ่งที่เข้าประตูถ้าเป็นคนไทยถ้าเป็นบริษัทของคนไทยสิ่งที่เข้ามาก็คือการขออนุญาตในการเข้าประตูการเข้าไปใช้วิธีการเคาะประตูนิดๆคือเบาๆก็ได้นี่คือสิ่งที่ต้องทำแรกของคนไทยแต่ความประทับใจแรกพอเปิดประตูไปถึงเราจะมองคนคนหนึ่งตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับหัวจรดเท้านั่นคือเรื่องของการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมแล้วท่าในการเดินเข้าประตูถ้าในการเดินหรือการแต่งกายนี่จะบ่งบอกหลายๆอย่างมากในการที่จะรู้ว่าคนคนหนึ่งมีลักษณะบุคลิกยังไงในการเข้ามาเรื่องโทนสีในการเลือกการใส่เสื้อผ้าเรื่องของประเภทการแต่งกายเรื่องของวิธีการเดินเข้ามาซึ่งการสัมภาษณ์งานมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็จริงแต่ว่าเราได้ทำความรู้จักกับคนที่ถูกสัมภาษณ์เพิ่มนอกจากที่จะอ่านข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นฉะนั้นเราจะต้องสังเกตบุคลิกลักษณะโดยรวมของเขาซึ่งสิ่งแรกผมจากประสบการณ์ที่เก็บข้อมูลรีเสิร์ชมาใน Job BK นะครับ 37% ครับในส่วนของท่าทางแล้วก็การเดินเข้าประตูครับต้องเดินเข้าด้วยความสง่างามต้องมีความมั่นใจในท่วงท่าในการเดินเข้ามาแล้วต้องแต่งกายอย่างมีความสุภาพพอเดินเข้ามาถึงเรากำลังจะเข้าไปนั่งฉะนั้นเราก็ต้องขออนุญาตในการนั่งนั้นยังไม่ประทับใจนะครับพอนั่งสเต็ปต่อไปเราจะเริ่มสัมภาษณ์งานละสัมภาษณ์งานนั่นคือการใช้น้ำเสียงการใช้น้ำเสียงผมมีหลักในการที่จะให้น้องๆจำไว้นิดนึงผมเป็นการท่องจำไว้สัตว์จะมีหางอยู่ที่ก้นคนจะต้องมีหางอยู่ที่ปากฉะนั้นในการพูดอะไรต่างๆน้องต้องมีหางเสียงตลอดหางเสียงกันประเด็นต่อมาก็คือการใช้น้ำเสียงการใช้น้ำเสียงจะต้องมีความมั่นใจในการตอบคำถามหนักแน่นและมั่นคงในการตอบเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราพร้อมในการทำงานแล้วเรามีความมั่นใจสามารถทำงานลุล่วงได้แน่นี่คือเป็นประเด็นที่สองนะครับในความประทับใจก็คือน้ำเสียงและความมั่นใจในการตอบคำถามส่วนประเด็นที่สามเป็นประเด็นสุดท้ายในการที่เป็นการสร้างความประทับใจก็คือคำพูดที่ใช้ในการตอบคำถามซึ่งตรงนั้นน่ะส่วนลึกลงไปเนี่ยคนสัมภาษณ์หรือคณะกรรมการในการสัมภาษณ์จะมีคำถามมาถามน้องๆเพิ่มอีกทีหนึ่งแต่ว่าลักษณะคำตอบในการใช้เนี่ยเป็นประเด็นหลังๆละในการมาพิจารณาซึ่งเขาจะดูตั้งแต่ประเด็นแรกคือ first impression น้องต้องทำให้ได้ก่อนที่จะเข้าไปในประเด็นของความประทับใจต่อไปผมฝากไว้ประมาณ3ประเด็นประมาณนี้ครับการสัมภาษณ์งานจริงๆแล้วผมเจอข้อผิดพลาดเยอะแยะมากมายแล้วนะครับจากน้องที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ๆในการที่จะเข้าไปสมัครงานซึ่งสามารถรวบรวมได้ประมาณ7ประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกครับคือเนื่องจากว่าเวลาเราจะเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยสิ่งสำคัญผมย้ำเลยนะครับเราต้องทำงานด้วยตัวคนเดียวเราต้องทำงานหนึ่งงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้นั่นคือส่วนที่เป็นการวัดผลในการทำงานใช่ไหมครับงั้นเลยย้อนกลับมาว่าทำยังไงล่ะให้เห็นว่าเรามีความมั่นใจความมั่นใจนั้นสิ่งแรกที่เราเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในการสัมภาษณ์นั่นคือ eye contact ครับในการที่สบตาผู้พูดเป็นตลอดระยะเวลาในการพูดมันแสดงออกอย่างที่โบราณก็บอกครับหน้าตาเป็นตาเป็นหน้าต่างของหัวใจซึ่งสายตาเนี่ยจะบอกหลายๆอย่างในการที่จะตอบคำถามในการที่จะพูดกับคนที่อยู่ตรงข้ามฉะนั้นสิ่งผิดพลาดอันดับแรกน้องๆส่วนใหญ่ไปนั่งแล้วก็ก้มหน้ามันจะดูเหมือนไม่มั่นใจเลยครับเราต้องนั่งอย่างสหภาพเผยแล้วก็ไม่ใช่ไปจ้องเขาอยู่แบบเขม็งแบบนี้นะครับคือสบตาบ้างเป็นระยะ
พื่อดูการปฏิสัมพันธ์แล้วดูการพูดแล้วแสดงถึงความมั่นใจนี่คือประเด็นแรกที่น้องผิดพลาดซึ่งผู้ประกอบการได้โหวตประเด็นนี้เยอะมากที่สุดเพราะมันจะทำให้น้องไม่มั่นใจเลยในการตอบคำถามประเด็นต่อมาครับก็คือสิ่งที่ผิดพลาดเยอะมากที่สุดเนื่องจากว่าคำถามในการสัมภาษณ์งานจะถามถึงความมุ่งมั่นสิ่งที่ถามความมุ่งมั่นส่วนแรกก็คือเขาจะถามว่าถ้าคุณมุ่งมั่นแล้วแสดงว่าคุณต้องเคยศึกษาประวัติของบริษัทเรามาบ้างสิฉะนั้นเขาจะถามเลยว่ารู้เกี่ยวกับบริษัทของเรามากขนาดไหนเพราะอย่างน้อยอนาคตคุณจะมาเป็นส่วนหนึ่งคุณต้องรู้ผลิตภัณฑ์ขององค์กรคุณต้องรู้บริการขององค์กรคุณต้องรู้วัฒนธรรมองค์กรคร่าวๆคุณต้องรู้เกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาขององค์กรฉะนั้นคือคุณมีความมุ่งมั่นละในการที่จะเข้ามาร่วมกับองค์กรและพัฒนาองค์กรไปข้างหน้าซึ่งน้องส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวเลยผมก็ถามทำไมคุณถึงอยากมาร่วมกับองค์กรของเราตอบไม่ได้ว่าองค์กรของเรามีส่วนไหนที่ทำให้คุณอยากมาร่วมด้วยซึ่งพอน้องไม่ได้ทำความศึกษาเรื่องของประวัติขององค์กรความเป็นไปเป็นมาคุณก็ไม่สามารถที่จะตอบเพื่อให้มันเข้าไปเป็นส่วนร่วมได้นี่คือข้อที่2นะครับที่เจอก็คือประมาณ 47% ข้อที่3คือมันเป็นเรื่องของพอสัมภาษณ์ไปเนื่องจากว่าสิ่งที่ส่วนหนึ่งคือประเด็นใช้ในการพิจารณาก็คือเขาเรียกว่าทัศนคติเชิงบวกพอเป็นทัศนคติเชิงบวกในเวลาที่เราทำงานเนี่ยมันจะมีความเครียดฉะนั้นเวลาการสัมภาษณ์งานหรือการแสดงออกเนี่ยเราต้องแสดงออกให้เห็นว่าเราไม่ได้ซีเรียสตลอดเรามีความคิดเชิงบวกเรามีการยิ้มแย้มแจ่มใสแม้งานจะหนักขนาดไหนก็ตามฉะนั้นเวลาสัมภาษณ์งานไปหรือว่าคุยไปต้องยิ้มบ้างต้องสร้างความเชื่อมั่นบ้างต้องไม่ใช่ขมักขม้นในการตอบอย่างเดียวอันนั้นก็จะดูเครียดเกินไปเราก็ต้องมี eye contact ยิ้มนู่นนี่นั่นบ้างครับไม่งั้นการสัมภาษณ์มันจะดูเครียดเกินไปสิ่งที่4ครับสิ่งที่เจอผิดพลาดบ่อยเนื่องจากว่าน้องเตรียมตัวไปน้อยฉะนั้นพอเตรียมตัวไปน้อยพอเข้าไปสัมภาษณ์งานจะเกิดแบบภาวะการหล่นลานทันทีเลยไม่รู้จะตอบยังไงเขาจะถามยังไงเขาจะถามอะไรเราบ้างนะเขาจะถามส่วนนี้ไหมเรื่องตรงนี้ได้หรือยังมันมีผลต่อการสัมภาษณ์งานจะเกิดการหล่นลานนำไปสู่ความไม่มั่นใจในการสัมภาษณ์งานเกิดขึ้นฉะนั้นเขาจะดูได้รู้เลยครับเราจะนั่งแบบยุกยิกนั่งแบบไม่นิ่งจริงๆแล้วการมั่นใจนั่งให้นิ่งๆแล้วก็ในการตอบคำถามสัมภาษณ์งานสร้าง eye contact ไม่ลนลานจนเกินไปนี่ประเด็นผิดพลาดข้อที่4นะครับข้อที่5เนื่องจากว่าวัฒนธรรมไทยครับเรายังอยู่ในคนไทยฉะนั้นสิ่งที่ผิดพลาดก็คือตั้งแต่เข้ามาเลยครับน้องส่วนใหญ่ก็คือไม่แสดงความเคารพผู้ประกอบการถึง 26% นะครับให้ความสนใจเรื่องของการแสดงความเคารพหรือการแสดงความเคารพแล้วแต่ว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าเดินเหมือนกับไหว้มวยเข้ามาครับไหว้แล้วก็เดินเข้ามาแบบนี้ก็ไม่สวยผู้ประกอบการไม่ชอบให้ยืนให้สวยแล้วก็สวัสดีแบบสง่างามแบบอย่างดีๆเลยนี่คือ first impression อันแรกด้วยส่วนหนึ่งฉะนั้นการแสดงความเคารพคนไทยถือเป็นเรื่องแรกๆนะครับอันดับต้นๆผู้ประกอบการให้ถึง 61% เอ้ย 26% นะครับอันดับที่5 สิ่งที่เกิดขึ้นคือบางคนใช้ท่าทางหรือ acting มากเกินไปหรือว่ามันแสดงถึงความไม่มั่นใจครับจับผมอยู่ๆนั่งๆจับแบบนี้คืออาจจะแต่งกายมาแล้วไม่มั่นใจดูแล้วไม่คล่องตัวเลยนั่งแบบว่าเอามือจับผมบ้างจับหน้าบ้างจับจมูกบ้างเสยผมบ้างอันนี้ก็แสดงถึงความไม่มั่นใจในการมาสัมภาษณ์งานอีกประเด็นหนึ่งนะครับแล้วสุดท้ายก็คือเวลาเราสัมภาษณ์งานเนี่ยบางครั้งเราใช้ภาษามือได้แต่บางคนใช้เยอะเกินไปครับใช้นู่นนี่นั่นเหมือนกับไอ้นึกถึงพี่อีทวงศ์วงศ์ฟรายครับไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเอาเหมาะสมเอาพอดีเอาไม่ต้องโอเวอร์แอคติ้งเกินไปให้มันดูเหมาะสมประมาณนั้นฮะประมาณการใช้ท่ามือเยอะเกินไปเนี่ยพวกการให้ความผิดพลาดนี้ประมาณ 9% ครับนี่คือประเด็นความผิดพลาดทั้งหมดที่เป็น7ประเด็นที่น้องควรเอาไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ทำการบ้านก่อนที่จะไปสัมภาษณ์งานเพื่อให้เกิดไม่ให้เกิดความผิดพลาดนี้เกิดขึ้นกับสำหรับน้องในการสัมภาษณ์งานแต่ละครั้งครับ